ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับชมภาพบรรยากาศการถ่ายทอดสดพิธีงานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดาปี2564ค่ะในวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่5เมษายนพุทธศักราช2564ตรงกับวันราม8ค่ำเดือน5นะคะวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวนะสำหรับกิจกรรมกำหนดการงานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดาประจำปี2564มีดังนี้ค่ะในเวลา 7:00 นพิธีตักบาตรข้าวสวยโดยตั้งบาตรพระสงฆ์9รูปรับบาตรที่หน้าเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานนะคะก็เชิญชวนสาธุชนที่มีโอกาสเดินทางมาร่วมตักบาตรข้าวสวยบริเวณหน้าเรือนไทยส่วนพระทหารข้าวหวานนั้นนำถวายที่โรงตักนะคะเนื่องด้วยการจัดงานนั้นครูบาอาจารย์จากวัดสังฆทานและวัดสาขาที่เดินทางมาร่วมงานกันในโอกาสนี้นะคะสำหรับในเวลา 8:00 นคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาพร้อมกันณบริเวณลานธรรมวัดสังฆทานเพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานและวัดสาขาจากนั้นเป็นพิธีการถวายเครื่องไทยธรรมจากนั้นคณะสงฆ์พิจารณาอาหารนะคะในเวลา 11:00 นถึง 12:00 นพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมท่านเจ้าวาดวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีเมตตาแสดงธรรมค่ะหลังจากหลวงพ่อบุญลือแสดงธรรมเสร็จแล้วนะคะในเวลา 12:00 นโดยประมาณค่ะพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมนำคณะสงฆ์อุบาสกบาสิกากล่าวคำขอขมาถวายพานพุ่มสักการะรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระตับปุญโญส่วนพิธีการในช่วงค่ำนะคะเวลา 19:00 นั้นได้กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานที่เดินทางมาร่วมงาน9รูปนะคะจะมีการแสดงธรรมที่เรือนไทยโดยได้รับความเมตตาจากพระพัทรศีลสังวรหลวงปู่เจริญราหุโลวัดป่าพระธาตุเขาน้อยจังหวัดราชบุรีเมตตาแสดงธรรมบนเรือนไทยค่ะและนำคณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ค่ะพระพัทรศีลสังวรหลวงปู่เจริญราหุโลวัดป่าพระธาตุเขาน้อยจังหวัดราชบุรีพระเทพปัญญามุนีหลวงปู่ทองดีทีตายุโกวัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานครหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชสุเมธีลุงโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยพระครูเกษมวรกิจหลวงพ่อวิชัยเขมิโยวัดถ้ำผาจมจังหวัดเชียงรายพระวิมลศรีราจารย์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระยานเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระครูโชติยานประยุทธ์หลวงปู่คำจันทร์โชติยาโนวัดสิริกัมราวาสกรุงเทพมหานครและพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครนี่คือรายนามคณะสงฆ์ที่สวดเจริญพุทธมนต์บนเรือนไทยในเวลา 19:00 นเป็นต้นไปนะคะก็ขอเชิญชวนคณะสาธุชนและศิษยานุศิษย์นะคะได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายเครื่องไทยธรรมที่ลานธรรมในเวลา 8:00 นชุดละ 2,500 บาทนะคะติดต่อที่แม่ชีสมศรีที่เบอร์โทร088-095-4205ก็ยังพอมีเวลาที่สามารถเดินทางมาทันนะคะในการใส่บาตรถวายพระทหารส่วนในช่วงค่ำ 19:00 นะคะเจ้าภาพถวายผ้าไตรเทศทำบนเรือนไทยชุดละ 10,000 บาทเพื่อนำปัจจัยถวายเป็นแคชเช็คนะคะที่ทางวัดสังฆทานจะถวายครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่ขึ้นสวดเจริญพุทธมนต์ก็เชิญชวนสาธุชนทุกท่านคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะในชุดละ 10,000 บาทนี้หรือว่าท่านจะรวมเป็นหมู่เป็นคณะก็ยินดีนะคะเพื่อเป็นเจ้าภาพร่วมกันส่งตัวแทนเข้าถวายชุดละ 10,000 บาทก็คาดหวังว่านะคะทุกท่านจะได้มีโอกาสในการร่วมสมทบปัจจัยหรือตามกำลังศรัทธาได้ที่บริเวณลานธรรม
ตั้งขันบุญนะคะให้ทุกท่านได้มีโอกาสร่วมสมทบปัจจัยถวายเป็นอาจารยบูชาเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญในโอกาสนี้ร่วมกันค่ะติดต่อการเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรีนะคะที่0880954205โดยระบุการเป็นเจ้าภาพนะคะเข้าถวายชุดละ 2,500 บาทในเวลา 8 นาฬิกาหรือการเป็นเจ้าภาพในช่วงค่ำนะคะ 19 นาฬิกาชุดละ 10,000 บาทก็ติดต่อได้ที่แม่ชีสมศรีท่านจะออกใบอนุโมทนาบัตรให้นะคะหรือว่าในกรณีท่านโอนปัจจัยผ่านบัญชีธนาคารแล้วมีสลิปใบโอนเงินก็นำมาเป็นหลักฐานนะคะให้กับทางเจ้าหน้าที่จะได้รับในการจัดลำดับเพื่อเข้าถวายสังฆทานไทยธรรมในช่วงเวลา 8 นาฬิกาจากนี้ไปนะคะและในช่วงค่ำ 19 นาฬิกานั้นการเรียงลำดับท่านเจ้าภาพเพื่อเข้าถวายพระไตรเทธรรมบนเดินไทยชุดละ 10,000 บาทนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันนะคะซึ่งวันนี้ก็มีเศรษฐีโรงทานในการจัดพัฒหารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่เมตตาเดินทางมาร่วมงานนะคะจากวัดสาขาและจากทั่วทุกสารทิศก็อนุโมทนาบุญกับท่านเศรษฐีโรงทานทุกท่านนะคะและในค่ำคืนวันนี้มีกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งโดยได้รับโอกาสจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตาแสดงธรรมที่ลานธรรมนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนั้นได้ติดตามรับชมภาพบรรยากาศการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ดาวเทียม SBB TV และติดตามรับฟังผ่านวิทยุคลื่นสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz คลื่นข่าวจากชาวพุทธและอีกหนึ่งคลื่นความถี่นะคะที่สามารถรับฟังได้ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลที่ FM 107.25 MHz ค่ะขณะนี้บรรยากาศหน้าเรือนไทยริมน้ำนะคะสาธุชนและญาติธรรมนักบวชเนกขัมมะนะคะมาพร้อมกันใส่บาตรถวายตักข้าวสวยนะคะเป็นการตั้งบาตรโดยได้รับโอกาสจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกนะคะหลวงพ่อเมตตานั่งองค์แรกเลยนะคะต่อด้วยหลวงพ่อบุญไวยฐานะธรรมโมและพระอาจารย์เสมอธิตวังโสนะคะและคณะสงฆ์จำนวน9รูปด้วยกันในการรับท่านก็นั่งรับนะคะตั้งบาตรบริเวณหน้าเรือนไทยท่านที่ติดตามรับชมภาพบรรยากาศสดณขณะนี้ก็ร่วมอนุโมทนาบุญได้นะคะในการถวายข้าวสวยส่วนพระทหารข้าวหวานนั้นนำไปถวายที่โรงตักนะคะก็เป็นการพร้อมใจกันซึ่งเวลาในการพิจารณาอาหารนะคะหลังจากคณะสงฆ์ได้รับเครื่องไทยธรรมที่ลานธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 9 นาฬิกา 30 นาทีโดยประมาณนะคะคณะสงฆ์ก็จะมีการเคาะระฆังตอน 9 โมงเช้าให้สัญญาณในการพิจารณาอาหารจากนั้นคณะสงฆ์ก็จะทำการพิจารณาอาหารประมาณ 9 นาฬิกา 30 นาทีนะคะสำหรับท่านใดที่จะมาถวายพัฒหารข้าวหวานน้ำปานะเรียนเชิญได้นะคะที่บริเวณโรงตักของวัดสังฆทานซึ่งเป็นการถวายแด่หมู่สงฆ์นะคะก็ถือว่าเป็นสังฆทานที่เป็นทานอันเลิศแล้วก็เป็นทานอันสูงสุดอย่างหนึ่งนะคะเราไม่ได้ระบุเจาะจงว่าเป็นพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทุกท่านได้มีโอกาสมาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่3เมษายนก็มีการแสดงธรรมตลอดรุ่งนะคะและเมื่อวานนี้ก็ได้รับโอกาสความเมตตาจากครูบาอาจารย์จากวัดสาขาโดยหลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วนะคะหลวงพ่อประสิทธิตสาโรท่านเจ้าวาดวัดป่าช้าบุ่งแมลงน้อยอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีเมตตาแสดงธรรมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะบรรยากาศที่ลานธรรมนั้นสะอาดสว่างสงบนะคะวันนี้อากาศร่มเย็นเป็นสุขเนื่องด้วยเมื่อวานนี้มีฝนตกโปรยปรายมาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะทำให้บรรเทาบรรยากาศที่ร้อนนะคะให้ทุเลาเบาบางลงแล้วก็อากาศตอนเช้านี้ก็เป็นอากาศที่สงบร่มเย็นต้องอนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านนะคะขอญาตินำเรียนประวัติโดยย่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญผู้ได้สร้างวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีให้เป็นหลักมั่นคงและเป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมให้กับสาธุชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลและใกล้เคียงต่อเนื่องยาวนานมานะคะพิสูจน์ให้เห็นถึง
คุณอุปการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับปัญโยมีต่อพระพุทธศาสนาด้วยความมั่นคงและด้วยความตั้งใจดีนะคะในการสร้างสื่อธรรมะทั้งวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมที่ออกอากาศไปทั่วประเทศที่มีการตั้งเสานะคะประจำจังหวัดนั้นๆรวมถึงการเผยแพร่โทรทัศน์ดาวเทียมให้สาธุชนทางบ้านได้มีหูทิพตาทิพนะคะได้ชมภาพสดและทำบ้านเป็นวัดในปณิธานที่หลวงพ่อท่านตั้งเจตนารมณ์ที่ดีไว้ซึ่งณปัจจุบันนั้นพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดพระสังฆทานก็ได้สืบสานงานตามปณิธานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ตั้งเจตนาดีไว้นะคะแล้วก็มั่นคงมากที่จะสืบสานงานพระศาสนาสืบเนื่องต่อไปยังคงข้อวัดปฏิบัติในแนวทางของวัดสังฆทานโดยการสวดมนต์แปลข้อวัดปฏิบัติต่างๆที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังคงเป็นหลักมั่นคงนะคะในการทุดงขวัด13ข้อนะคะโดยการหลายๆท่านก็ได้มีโอกาสมาปฏิบัติถือเนชัดชิกประวัติพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับปุญโญท่านนามเดิมสนองโพสุวรรณเกิดเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2487ตรงกับวันพุธขึ้น13ค่ำเดือน5ปีวอกจุลศักราช1305ณตำบลหนองผักนาดอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีโยมบิดาชื่อนายเอมโพสุวรรณโยมมารดาชื่อนางแม้นโพสุวรรณมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด9คนท่านเป็นบุตรคนที่7เมื่ออายุครบ15ปีได้เข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณรณวัดชัยนาวาสตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านอายุครบ20ปีบริบูรณ์ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2507ณพัทธสีมาวัดดอนไร่ตำบลหนองสะเดาอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับฉายาว่ากตปุญโญซึ่งแปลว่าผู้มีปัญญาอันได้กระทำแล้วผู้ทำบุญไว้แล้วแต่ปางก่อนท่านอุปสมบทได้เพียงพรรษาเดียวก็เริ่มออกเดินธุดงค์ไปทางภาคอีสานหลวงพ่อสนองกระดับบุญโยท่านได้สร้างผลงานในการอบรมเรื่องของข้อวัดปฏิบัติการปฏิบัติธรรมในแนวทางสติปัฏฐาน4นะคะที่วัดสังฆทานนั้นก็มีการจัดกิจกรรมการธุดงค์ขวัดข้อ13ก็คือการถือเนสัจฉิกฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งไม่มีการนอนนะคะก็เป็นข้อวัดปฏิบัติหนึ่งที่หลวงพ่อท่านยังคงไว้นะคะสืบสานจนณปัจจุบันนี้หลวงพ่อสนองกระดับปุญโญท่านได้มีโอกาสนะคะนำข้อธรรมและทำคำสอนต่างๆในการแสดงธรรมเผยแผ่ไปทั่วทุกสารทิศให้เกิดผู้มีปัญญาทางธรรมได้หันเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมในแนวทางสติปัฏฐาน4สืบเนื่องต่อมาจนณปัจจุบันเป็นหลักฐานมั่นคงและเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมในแนวทางสติปัฏฐาน4นี้ซึ่งเป็นการเจริญในมรรคผลพระนิพพานอย่างแท้จริงนะคะอันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นเรื่องของการมีความศรัทธาตั้งมั่นและยังคงไว้ซึ่งแนวทางในการปฏิบัติธรรมสืบเนื่องยาวนานจนถึงณปัจจุบันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับบุญโยได้ละสังขารเมื่อเวลา 21:39 นาทีของคืนวันศุกร์ที่24สิงหาคมปีพุทธศักราช2555ด้วยโรคไตวายและโรคหัวใจในระหว่างกำลังจำพรรษาอยู่ณศูนย์ปฏิบัติธรรมกระดับบุญโยศูนย์ธรรมกิจสุนทรตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสิริโรมอายุ68ปี4เดือนพรรษา48หากแม้ว่าหลวงพ่อถ้าท่านยังดำรงธาตุขันธ์อยู่นะคะณปัจจุบันท่านจะมีอายุ77ปีค่ะ9ปีร่วงผ่านมาคุณงามและความดีที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้กระทำฝากไว้และเป็นคุณอุปการอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้เห็นชัดเจนนะคะและมวลมนุษยชาติได้เป็นเครื่องตื่นใจให้บรรดาศิษยานุศิษย์
ได้จดจำและไม่ลืมเลือนก็เป็นบทความประวัติโดยย่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเจ้าวาดวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งณปัจจุบันนี้สรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนั้นก็ยังคงปฏิสถานอยู่บนเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานนะคะให้เปิดโอกาสให้ศิษยานุศิษย์และสาธุชนทุกท่านได้ขึ้นกราบสักการะเป็นประจำทุกวันนะคะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ขณะนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความร่วมมือกับทางภาคฝ่ายปกครองนะคะภาครัฐนั้นการจัดงานบูชาครูบรมพาจารย์บิดามารดาซึ่งปกติแล้วจะมีการเชิญชวนสาธุชนได้มาประพฤติปฏิบัติธรรม 1-7 เมษายนนะคะก็จำเป็นที่จะต้องย่นย่อให้กระชับสั้นเหลือ1วันนะคะแต่โดยความจริงแล้ววันที่3วันที่4ก็ยังเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มาปฏิบัติธรรมกันในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้นะคะก็เชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งการเข้าสู่พื้นที่ของวัดสังฆทานในสถานการณ์โควิด-19 นั้นก็เป็นการพร้อมใจกันนะคะให้ความร่วมมือการผ่านจุดคัดกรองสวมหน้ากากอนามัยและการวัดอุณหภูมินะคะเราเป็นการใช้ชีวิตแบบ new normal อย่างแท้จริงเราเวลาเหลือเวลาอีกเล็กน้อยนะคะก็ยังพอมีเวลาให้ทุกท่านได้นำข้าวสุกข้าวสวยนะคะพระทหารข้าววานนั้นมาถวายที่ลงตักนะคะซึ่งได้มีโอกาสมาบรรยายบรรยากาศสดนี้ก็ได้ทำการใส่บาตรนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอุ้นก็ยินดีอย่างยิ่งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้มาถวายพระทหารข้าววานแด่คณะสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์สำหรับกิจกรรมต่างๆที่ลานธรรมต่อเนื่องสืบเนื่องตั้งแต่เช้านะคะก็หลังจากเสร็จพิธีหน้าเรือนไทยนี้แล้วก็จะคณะญาติธรรมก็จะไปพร้อมเพียงกันที่บริเวณลานธรรมสำหรับท่านที่เป็นเจ้าภาพการเข้าถวายเครื่องไทยธรรมชุดละ 2,500 บาทนะคะก็เตรียมใบอนุโมทนาบัตรของท่านและรายงานตัวที่จุดรายงานตัวนะคะเจ้าหน้าที่สแตนบายบริเวณลานธรรมก็รับเครื่องไทยธรรมนั่งประจำที่เพื่อเข้าถวายเลี้ยงตามลำดับนะคะครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เมตตาเดินทางมาร่วมงานในวันนี้สำหรับกิจกรรมตลอดช่วงเช้าจนจรดค่ำนะคะวันนี้ท่านก็สามารถติดตามรับชมภาพการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ดาวเทียม SPB TV สื่อธรรมะโดยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีและวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมนั้นเป็นบรรยากาศเสียงนะคะบรรยายสดณขณะนี้จากสตูดิโอของอาคารโทรทัศน์ดาวเทียม SPB TV วัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งท่านสามารถโหลดแอปพลิเคชันชมภาพการถ่ายทอดสดตลอดทั้งวันได้นะคะที่แอปพลิเคชันของ Triple T Internet ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่นะคะทุกท่านติดตามได้แต่ก็ต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะไปโหลดผ่านในระบบ Android ส่วนในระบบ iOS ก็มีแอปพลิเคชันที่สามารถติดตามรับชมสื่อของวัดสังฆทานได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะนี่ก็เป็นช่องทางที่ครูบาอาจารย์ท่านทำขึ้นนะคะแล้วก็ทีมงานพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่ติดตามชมสื่อของวัดสังฆทานในยุคนี้สมัยนี้ทุกท่านก็มีสมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะได้มีโอกาสติดตามรับชมสื่อธรรมะน้อมนำเข้าสู่อายตนะกายใจของทุกท่านนะคะสำหรับกิจกรรมการแสดงธรรมปฏิบัติธรรมในวันนี้ก็อย่างที่นำเรียนไปแล้วก็จะได้รับโอกาสจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในการนี้นะคะแสดงธรรมตลอดรุ่งซึ่งกำหนดการนั้นก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะที่ลานธรรมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมเป็นเจ้าภาพการถวายเครื่องไทยธรรมในเวลา 8:00 นจากนี้ไปและในค่ำคืนวันนี้ก็ขอเรียนย้ำนะคะการเข้าเป็นเจ้าภาพถวายพระไตรและไทยธรรมบนเดินไทยยังนะคะต้องการท่านเจ้าภาพที่จะมาร่วมสมทบปัจจัยในการถวายพระไตรเทธรรมบนเรือนไทยนะคะและส่วนเรื่องของการได้มีโอกาสร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติถวายเป็นอาจารยบูชานะคะซึ่งพุทธองค์ทรงสรรเสริญนอกจากจะเรื่องของการถวายอามิสบูชาแล้ว
การที่เราได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมเพื่อระลึกนึกน้อมแนวทางแนวธรรมนะคะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านมีเมตตาอบรมเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมให้กับสาธุชนต่อเนื่องยาวนานมานะคะอย่างที่หลวงพ่อท่านได้ทำหน้าที่ตัวแทนเป็นสิทธาคตที่ได้ถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อกำเนิดพระสงฆ์หลายรูปหลายองค์นะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้หลายๆท่านได้มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสุปฏิปันโนเกิดขึ้นก็คือการที่หลวงปู่สังวาลเขมโกซึ่งเป็นครูบาอาจารย์องค์สำคัญนะคะได้เป็นอาจารย์อบรมสั่งสอนวิชาพระกรรมฐานให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญและได้สร้างพระสงฆ์พระสุปฏิปันโนเกิดขึ้นหลายรูปหลายองค์ซึ่งหลายท่านอาจจะไม่ได้ทราบนะคะว่าหลวงปู่สังวาลเขมโกนั้นท่านได้สร้างวัดทุ่งสามัคคีธรรมวัดป่าน้ำตกเขมโกซึ่งเป็นวัดสุดท้ายนะคะให้สาธุชนได้มีโอกาสช่วยกันทนุบำรุงดูแลทำหน้าที่ของการเป็นพุทธบริษัท4นะคะหากแม้นว่าไม่มีหลวงปู่สังวาลเขมโกก็คงไม่มีหลวงพ่อสนองกตปุญโญเกิดขึ้นหรือจะไม่เกิดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็มีเหตุนี้จึงมีเหตุนี้เกิดขึ้นนะคะเราก็มาร่วมกันแสดงความกตัญญูกับกตเวทิตาคุณต่อบุรพาจารย์ครูบาอาจารย์ในปี2552ค่ะจากเดิมงานวันที่5เมษายนมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญ5เมษายนนะคะในปี2552นั้นหลวงพ่อท่านเล็งเห็นนะคะว่าการที่จะเปลี่ยนชื่องานนะคะจากงานมุทิตาสักการะเป็นชื่องานเป็นงานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดาก็เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะที่ครอบคลุมทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ได้ระบุเฉพาะหลวงพ่อสนองแต่เพียงผู้เดียวนะคะนี่ก็เป็นความกว้างขวางที่ครูบาอาจารย์ท่านแสดงให้เห็นว่าเราควรที่จะระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาทางโลกและทางธรรมคือวิชาพระกรรมฐานนะคะและการระลึกกตัญญูและตอบแทนคุณท่านต่อคุณบิดามารดาผู้ได้ให้ธาตุ4ขันธ์5นะคะให้เรามีปัญญามีโอกาสได้มีร่างกายครบ32พ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดนะคะให้เลือดเนื้อกายใจครูบาอาจารย์เป็นผู้ให้วิชาพระกรรมฐานสามารถพ้นทุกข์ได้นะคะอันนี้สิ่งหนึ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านชี้ให้เราศิษย์ได้เห็นนะคะเราก็ร่วมกันปฏิบัติตนเป็นผู้มีความกตัญญูแล้วก็รู้คุณท่านด้วยนะคะในการตอบแทนคุณท่านนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีอันนี้ก็เป็นข้อยืนยันนะคะในพุทธศาสนาสุภาษิตได้กล่าวไว้เรื่องของความกตัญญูและกตเวทิตาคุณนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ได้มีโอกาสเดินทางมาใส่บาตรนะคะช่วงการประชาสัมพันธ์งานนั้นก็เป็นช่วงสั้นๆนะคะแต่ก็ได้รับแรงศรัทธาที่สาธุชนทุกท่านนั้นเมื่อทราบข่าวแล้วก็มาร่วมกันนะคะในการร่วมงานฟังธรรมปฏิบัติธรรมในช่วงนี้เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 นั้นนะคะกับเรียนเรื่องของการแจ้งโทรศัพท์จองการมาประพฤติปฏิบัติธรรมล่วงหน้าโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์การสมัครบวชอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะจะบอกว่าเป็นปีแรกก็ใช่เลยนะคะในการมีเบอร์โทรที่ใช้ติดต่อการสมัครบวชเนกขัมมะเบอร์นี้นะคะจดไว้ค่ะในการสมัครบวชเนกขัมมะกับวัดสังฆทานที่เบอร์โทร0924246551นะคะ0924246551ในการสมัครบวชแจ้งจองล่วงหน้าเพื่อเข้าสู่พื้นที่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 นั้นจำเป็นจะต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าปฏิบัติธรรม
ในการเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะในการจัดที่หลับที่นอนการนั่งในบริเวณลานธรรมก็ต้องเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยก็เป็นการใช้ชีวิตวิธีแบบใหม่นะคะ New Normal โดยเพื่อระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะจึงจำเป็นที่ต้องมีการปรับรูปแบบเพื่อเข้าสู่พื้นที่ของวัดสังฆทานในการป้องกันนะคะแล้วก็ให้การระบาดของโควิด-19 นั้นยุติลงโดยเร็วนะคะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศสดจากบริเวณลานธรรมวัดสังฆทานแล้วเวลาอีกพอสมควรนะคะท่านใดที่จะมาถวายพระทหารข้าวหวานก็ดีใส่บาตรข้าวสุกข้าวสวยนะคะก็เรียนเชิญได้พอมีเวลาให้ทุกท่านได้มาหรือญาติธรรมที่อยู่ทางบ้านนะคะติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนะขนาดนี้ก็สามารถอนุโมทนาบุญกับญาติธรรมนะคะที่ได้มาใส่บาตรข้าวสวยที่บริเวณหน้าเรือนไทยส่วนพระทหารข้าวหวานนั้นจะไปถวายที่ลงตักได้เลยนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทุกท่านนั้นสามารถร่วมกันในการสร้างบุญบารมีในขณะนี้ก็ยินดีกับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาสร้างบุญบารมีเรียนเชิญสำหรับท่านที่นะคะได้เป็นเจ้าภาพชุดละ 2,500 บาทใช้ใบอนุโมทนาบัตรของท่านมาแสดงตัวตนนะคะเพื่อจัดคิวในการเข้าถวายที่บริเวณลานธรรมหลังจากที่คณะสงฆ์ได้สวดเจริญพุทธมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ 8 นาฬิกาหลังจากเคารพธงชาติภาพบรรยากาศสดจากลานธรรมก็จะได้ร่วมกันนะคะในพิธีสวดเจริญพุทธมนต์โดยคณะสงฆ์วัดสังฆทานและวัดสาขาจากนั้นเป็นการถวายทายธรรมนะคะในเวลา 11 นาฬิกาถึงเที่ยงนั้นได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญเลิศธรรมกาโมท่านเจ้าวัดวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีเมตตาแสดงธรรมนะคะหลวงพ่อแสดงธรรมใช้เวลา1ชั่วโมงโดยประมาณในเวลาเที่ยงตรงก็จะเป็นการพระครูภาวนาชัยสิทธิ์ค่ะหลวงพ่อบุญเลิศธรรมกาโมพร้อมด้วยคณะสงฆ์นะคะหลวงพ่อบุญเลิศจะเป็นตัวแทนคณะสงฆ์นำคณะสงฆ์บาศกบาศิกาในการกล่าวคำขอขมารูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะคะถวายพานพุ่มสักการะลูกท่านก็จะได้นะคะเข้าถวายต่อจากนั้นนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศที่ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญที่ลานธรรมก็เชิญชวนทุกท่านได้ร่วมบุญเรื่องของค่ายานพาหนะถวายแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะค่าน้ำมันรถที่ครูบาอาจารย์เดินทางมาร่วมงานในโอกาสนี้ก็ทางวัดสังฆทานก็จะนะคะถวายปัจจัยเรื่องของค่าเดินทางถวายแด่พระสงฆ์นะคะอำนวยความสะดวกก็เชิญชวนทุกท่านได้มีส่วนร่วมสำหรับบัญชีธนาคารที่ทุกท่านสามารถร่วมบุญสมทบปัจจัยนะคะผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานองค์ทรัพย์บัญชีเลขที่408-447-4704ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีเลขที่408-447-4704นะคะสำหรับท่านที่รับวารสารสังฆทานธรรมไปแล้วด้านหลังมีสแกน QR code ในการโดเนทบริจาคได้นะคะของธนาคารไทยพาณิชย์ก็ใช้สมาร์ทโฟนของท่านสแกน QR code นะคะเพื่อร่วมบริจาคสมทบปัจจัยได้ผ่านพร้อมเพย์ก็ได้นะคะหรือจะใช้ช่องทางในการโอนสลิปใบโอนเงินหรือติดต่อร่วมสมทบปัจจัยโดยใช้การติดต่อไปรษณีย์ก็ได้นะคะที่ไปรษณีย์ประจำพื้นที่อำเภอหรือในพื้นที่ใกล้บ้านของท่านในต่างจังหวัดก็บริจาคผ่านธนานัตระบุผู้รับนะคะธนานัตระบุผู้รับพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัส 11,000 นะคะรหัสไปรษณีย์11000ไปรษณีย์สั่งจ่ายไปรษณีย์นนทบุรีหรือไปรษณีย์บางกรวยก็ได้นะคะซึ่งหลวงพ่อจะมอบหมายให้ฝ่ายการเงินนั้นไปนำธนานัตของท่านไปขึ้นเงินอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกอำนวยความสะดวกกับญาติธรรมที่อยู่
ต่างจังหวัดนะคะอาจจะไม่สะดวกที่จะต้องเข้าไปในเมืองหรือติดต่อเคาน์เตอร์ธนาคารนะคะไม่มีบัตร ATM แต่คุ้นเคยกับไปรษณีย์ใกล้บ้านนะคะนี่ก็สามารถสมทบปัจจัยโอนเงินมาร่วมบุญในงานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดาหรือจะเขียนจดหมายแนบท้ายมาก็ได้นะคะระบุวัตถุประสงค์ในการร่วมบุญนั้นๆซึ่งขณะนี้วัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีนั้นก็มีการดำเนินการในการบูรณะหลังคาอุโบสถแก้วหลังคาเรือนไทยนะคะและการตกแต่งบริเวณอาคารศาลาสวรรคาลัยในพื้นที่ชั้น2และชั้น3นะคะชั้น2นั้นก็จะเป็นอาคารที่ใช้ชั้นล่างเป็นอาคารอเนกประสงค์เลยค่ะชั้นล่างก็ใช้ทำกิจกรรมงานบุญในกรณีมีฝนตกนะคะชั้น2อบรมข้อสมาธิที่หน่วยงานนิสิตนักศึกษาต่างๆนะคะที่มีความประสงค์จะนำพนักงานหรือนักเรียนนักศึกษามาอุปรมการปฏิบัติธรรมแบบระยะสั้นนะคะ3วัน7วันนะคะก็เป็นอาคารที่ใช้ในการอุปรมการปฏิบัติธรรมและด้านล่างนะคะมีห้องสมุดซึ่งให้ปัญญาทางธรรมกับญาติธรรมที่เดินทางมาที่วัดสังฆทานแห่งนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับสาธุชนที่เข้ามากราบสักการะซึ่งมีพระพุทธรูปหยกนะคะนามว่าพระพุทธมงคลพระพุทธมิ่งมงคลปกเกล้านะคะซึ่งเป็นพระหยกองค์สีเขียวนะคะเป็นหยกรัสเซียมูลค่าล้านเศษนะคะและส่วนฐานก็เป็นหยกสีขาวนะคะที่ทางพระครูปลัดไปรินทร์สิริวัฒโนดำริสร้างขึ้นเมื่อปี2561นะคะแล้วเสร็จในปลายปี2562นะคะก็ใช้เวลาในการสร้างงดงามอย่างยิ่งนะคะและจะมีโอกาสที่ดีต่อไปนะคะในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในโซนพระเกศนะคะใส่ยังพระอุปทองคำบรรจุในโซนพระเกศขององค์พระและอีกหนึ่งองค์นะคะที่ได้จัดสร้างขึ้นพระพุทธรูปปางสมาธินะคะอีกหนึ่งรูปก็คือพระพุทธรัตนมณีนะคะประดิษฐานไว้ณอาคารศาลาสวรรคาลัยอาคารสวรรคาลัยต้องเดินเท้าเข้ามานะคะอยู่บริเวณใกล้กับศาลานวกะนะคะหลายท่านอาจจะไม่ยังไม่ได้มีโอกาสเดินทางมาก็เรียนเชิญทุกท่านได้มีโอกาสนะคะเดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญกันเข้ากับสักการะส่วนบนสุดนะคะบนสุดของอาคารสวรรคาลัยจะเป็นที่พักของพระมหาเถระครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาจากทิศทั้ง4นะคะเดินทางมาในโอกาสนี้วัดสังฆทานก็เปิดเป็นที่พักของพระภิกษุสงฆ์ครูบาอาจารย์นะคะที่ท่านเดินทางมาในการรับกิจนิมนต์ในการเข้าพักรักษาตัวในกรณีที่แพทย์มีการนัดหมายนะคะมีกิจนิมนต์ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลก็จะใช้บริเวณชั้น3ของอาคารสวรรคาลัยในการต้อนรับพระภิกษุสงฆ์นะคะรวมถึงเรือนรับรองที่กำลังจัดสร้างขึ้นนะคะในขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จนะคะก็งานกิจกรรมเรื่องของอาคารถาวรวัตถุต่างๆที่ทางวัดสังฆทานจัดทำขึ้นโดยดำริพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนก็มีการจัดทำทั้งห้องน้ำนะคะที่เรือนรับรองก็มีหลายท่านได้แจ้งความจำนงในการเป็นเจ้าภาพร่วมกันก็ยังเปิดรับบริจาคอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับท่านใดได้มีโอกาสสร้างเสนาสนะเรื่องของกุฏิสงฆ์ที่ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวนะคะญาติกราบเรียนให้ทุกท่านได้มีโอกาสร่วมบุญสร้างกุฏิที่สาขาวัดสังฆทานซึ่งดำเนินการก่อสร้างมูลค่าในการจัดสร้างกุฏิหลังละ 60,000 บาทนะคะก็สามารถติดต่อแจ้งความจำงในการเป็นเจ้าภาพได้ติดต่อที่สำนักงานวัดสังฆทานนะคะ024961240นะคะ024961240ติดต่อสำนักงานวัดสังฆทานหรือท่านจะ walk in เดินทางมาติดต่อแจ้งในการเป็นเจ้าภาพสำหรับกุฏิที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวอยู่ที่อำเภอตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานั้นนะคะ
หลังละ 60,000 บาทจะเป็นที่พักของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เดินทางไปอบรมคอร์สสมาธิในแต่ละเดือนนะคะถ้ามีการจัดคอร์สสมาธิและเป็นที่พักของพระพี่เลี้ยงในการจัดอบรมสามเณรพระฤดูร้อนเป็นที่พักของพระสงฆ์นะคะที่เดินทางไปจำพรรษาที่สมปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมามูลค่าในการจัดสร้างหลังละ 60,000 บาทค่ะจะมีการมีป้ายนะคะเขียนชื่อนามสกุลท่านวงตระกูลของท่านและหมู่ญาตินะคะอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้จัดสร้างและจารึกชื่อนามสกุลของท่านและบุคคลในครอบครัวนะคะหลายท่านอาจจะระลึกนึกถึงปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่นะคะบุปการีผู้มีพระคุณที่ได้เลี้ยงดูมาเติบโตนะคะสร้างมาในวงตระกูลของท่านในนามครอบครัวนั้นๆ นะคะจารึกไว้ฝากไว้ในการจัดสร้างกุฏิสงฆ์ณขณะนี้เวลา 7:35 นาทีแล้วนะคะก็ยังพอมีเวลาในการเดินทางมาร่วมถวายภัตตาหารนะคะจะเสร็จจากหน้าเรือนไทยแล้วก็จะไปพร้อมเพียงกันนะคะที่บริเวณลานธรรมวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ไปสแตนบายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกท่านได้ไปรายงานตัวเรื่องของการบริจาคจงทุกปัจจัยที่ลานธรรมก็เรียนเชิญทุกท่านได้ส่วนเรื่องของการนะคะเดินทางมาวัดสังฆทานขอญาติกับเรียนนะคะสำหรับท่านที่ได้มีโอกาสเดินทางโดยเรือด่วนเจ้าพระยาตอนนี้ก็สามารถลงที่ท่าวัดตึกได้นะคะแล้วก็อาจจะโดยสารรถเมล์สาย3รถ2แถวสาย3มาลงที่ด้านหน้าวัดสังฆทานได้นะคะหรือว่าจะใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะมาถึงวัดสังฆทานประมาณมูลค่าการเดินทางประมาณ10บาทนะคะหรือจะเดินเท้าก็ได้นะคะหรือจะลงท่าบริเวณท่าน้ำพระราม5แล้วก็ใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ได้นะคะหรือว่าท่านจะเดินมารอรถ2แถวสาย3ที่บริเวณทางเข้าวัดหรือจะเดินเท้าเข้ามาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เป็นช่องทางในการเดินทางสู่วัดสังฆทานหรือจะเดินทางโดยรถมีประจำทางสาย114นะคะลงหน้าหลังจากลงจากสะพานพระราม5แล้วนะคะก็เจ้าหน้าที่นะคะกระเป๋ารถเขาก็จะถามเรานะคะถ้าท่านเดินทางโดย114ก็ลงวัดสังฆทานเขาก็จอดให้ปักทางนะคะจะเดินเท้าเข้ามาก็ได้หรือว่าจะใช้บริการรถยนต์รถแท็กซี่นะคะเข้าสู่พื้นที่วัดสังฆทานก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะขณะนี้บนหน้าบริเวณหน้าเรือนไทยนะคะได้รับเมตตาจากหลวงพ่อสามาสมาธิโกเมตตาเป็นประธานในการรับตั้งบาตรพระสงฆ์นะคะครูบาอาจารย์คณะสงฆ์ก็ได้ทยอยเดินออกนะคะจากหน้าเรือนไทยเพื่อไปเตรียมตัวเพื่อพร้อมเพรียงกันที่บริเวณลานธรรมก็อนุโมทนาบุญน้อมกราบในความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะที่เมตตารับบาตรบริเวณหน้าเรือนไทยก็ขณะนี้กิจกรรมก็จะที่ลานธรรมนะคะขณะนี้เวลา 7:38 นาทีโดยประมาณก็ไปพร้อมเพียงกันที่บริเวณลานธรรมนะคะเพื่อเข้าถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ท่านที่นำพระทหารข้าวหวานมานะคะเรียนเชิญที่ลงตักได้เลยนะคะเพื่อถวายตอนนี้การนั่งรับบาตรก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็เชิญชวนทุกท่านได้ไปถวายพระทหารข้าวหวานที่บริเวณลงตักค่ะต้องอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาทำโรงทานนะคะอนุโมทนาบุญกับน้องๆวาเลนเทียนำโดยน้องจูนนะคะบุญเตือนเจริญน้องวินะคะน้องวิที่ท่านมาทำโรงทานขนมเบื้องอร่อยมากนะคะมีหลายรสเหมือนกันขนมเบื้องรสชาติดีนะคะมีมากกว่า5รสมีรสนะเค็มรสหวานแล้วก็มีธัญพืชด้วยนะคะก็เป็นความตั้งใจดีของทีมวาเลนเทียก็มีน้องเจี๊ยบน้องปองนะคะแล้วก็พี่ลีนะคะก็มาทำโรงทานเขาแบบว่าทั้งขนมข้าวหวาน
แล้วก็น้องพึ่งนะคะสโลชินแล้วก็มีคณะทีมหลายๆทีมที่ไม่ได้เอ่ยนามนะคะที่ได้มาทำโรงทานกันในวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มีท่านพันเอกหญิงพัทยการเต็งสุวรรณและคณะญาติธรรมพี่วันดีนะคะเป็นตัวแทนครอบครัวมาทำโรงทานแล้วก็หลายๆโรงทานที่ไม่ได้เอ่ยนามนะคะต้องอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งพี่บุญส่งก็จะไปถ่ายภาพบรรยากาศนำเสนอหน้า Facebook นะคะสังฆทานธรรมขึ้นข่าวจากชาวพุทธที่ทุกท่านสามารถไปกดถูกใจแล้วก็ติดตามชมภาพการถ่ายทอดสดในบรรยากาศตั้งแต่เช้าจนถึงณขนาดนี้นะคะผ่านหน้า Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญนะคะจะมีชื่อFacebook อยู่หน้าวารสารสังฆทานธรรมวันนี้มารับวารสารสังฆทานธรรมฉบับล่าสุดในเดือนเมษาเดือนมีนาคมได้นะคะก็จะได้สามารถสแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคได้วารสารสังฆทานธรรมจัดทำขึ้นโดยดำริพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตขออภัยขึ้นโดยดำริพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนซึ่งรวบรวมประวัติของวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีนะคะประวัติหลวงปู่สังวานเขมโกพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญในวารสารสังฆทานธรรมนะคะและในเล่มล่าสุดนี้มีประวัติโดยย่อสมเด็จพระยานวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานครนะคะเป็นประวัติโดยย่อของหลวงพ่อวิริยังรวมถึงข้อธรรมะสว่างใจซึ่งถอดจากเทปธรรมบรรยายพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญในต่อจากฉบับที่แล้วนะคะปีใหม่ของเก่าและคติธรรมพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานหลวงพ่อฝากไว้ค่ะการวางเฉยหรืออุเบกขาต้องประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่วางเฉยในหน้าที่การงานและความรับผิดชอบไม่ใช่การวางเฉยในการขนขวายการสร้างความงามความดีและบุญกุศลคติธรรมพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนและข้อธรรมะต่างๆที่บรรจุไว้ในวารสารสังฆทานธรรมนี้นะคะสามารถนะคะรับฟรีจากฟรีเป็นธรรมทานในการนี้นะคะก็มีกิจกรรมงานบุญต่างๆที่ทางวัดสังฆทานโดยโรงทานวัดสังฆทานได้ไปร่วมงานงานบุญสำคัญต่างๆนะคะในการจัดพัฒหารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรแล้วก็เป็นโรงทานหลักนะคะที่ไปตั้งที่วัดธรรมมงคลงานหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรนะคะต่อเนื่องยาวนานรวมถึงวัดสาขาในเล่มนี้นะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมกตบุญโญมีภาพสถานที่ละสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งระบุที่ตั้งด้วยนะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมกตบุญโญสวนธรรมกิจสุนทรสถานที่ละสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีและในเล่มนี้นะคะมีบทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยคำรัตนาศีล5คำแผ่เมตตาให้กับตนเองนะคะคำแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์คำถวายสังฆทานคำถวายพัตตาหารและบทโพชฌงคปริตนะคะที่สามารถสวดและมีคำแปลให้ในความหมายมีนัยยะต่างๆและในหลังเล่มนี้เป็นภาพการสวดปฏิโมกข์นะคะเป็นภาพภายในอุโบสถแก้วมีภาพหลวงพ่อโตพระประธานวัดสังฆทานนะคะองค์สวดปฏิโมกข์นะคะหลวงพระอาจารย์ปาเถื่องอกินจโนนะคะเป็นผู้สดปฏิโมกค่ะขณะนี้เวลา 7:43 นาทีแล้วโอ้ค่ะจะเข้าสู่พิธีที่ลานธรรมแล้วนะคะก็เชิญชวนทุกท่านได้เข้าสู่กิจกรรมที่ลานธรรมในลำดับต่อไปค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ค่ะยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ป
้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4